ระวังความกังวลจะเกิดขึ้นความหงุดหงิดจะเกิดขึ้นเราต้องพยายามละเว้นสิ่งเหล่านั้นให้ได้เราต้องทำสมาธิของเราให้มั่นคงให้เกิดความสงบให้ได้การนั่งนั้นครูบาอาจารย์ให้นั่งเท้าฝ่าทับเท้าซ้ายมือฝ่าทับมือซ้ายแต่ผู้ใดทำไม่ได้ก็อย่าไปกังวลนะเพราะว่าการนั่งเนี่ยเราอย่าไปกังวลที่ครูบาอาจารย์บอกไว้เพราะว่าเป็นฐานกว้างนั่งได้นานนะให้เข้าใจความหมายแต่อิริยาบถของการทำสมาธิเนี่ยมีการนั่งนอนเห็นไหมยืนเดินฉะนั้นจึงว่าอย่าไปกังวลจะนั่งอย่างไรก็ตามทำความสงบให้เกิดขึ้นหลับตานะการทำสมาธิหลับตามีประโยชน์มากหลับตานั้นเป็นนิโรธเป็นเครื่องดับถ้าลืมตาเป็นสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์การที่เราต้องการความสงบเราก็ต้องรู้จักสำรวมระวังในกายในตัวของเรานะครูบาอาจารย์ก็ได้แต่สอนได้แต่ชี้ทางเราเป็นผู้ทำเป็นผู้ได้ผลประโยชน์เราก็ต้องระลึกรู้หลับตาเบาๆวางกายวางใจเบาๆระลึกรู้ว่ากายประกอบด้วยธาตุทั้งสี่ธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟเกาะกลุ่มกันอยู่จึงเป็นกายนั่งอยู่ได้มีธาตุทั้งสี่ธาตุไฟเป็นสิ่งที่พุ่งขึ้นทำให้กายเรานั่งตรงอยู่ได้ธาตุลมทำให้อ่อนไหวธาตุน้ำมีลักษณะพุ่งลงทำให้เรานั่งติดพื้นอยู่ได้ธาตุดินเป็นตัวหน่วงให้ติดพื้นนั่งไปนั่งไปเราก็ระลึกเรื่องกายของเราก่อนนะแล้วก็พิจารณาว่ากายก็สักว่ากายเราอย่าไปปรุงแต่งในการมาประพฤติปฏิบัติเนี่ยต้องละความปรุงแต่งเป็นวิปลาสถ้าไปเห็นกายเราสวยเรางามเนี่ยจริงๆแล้วพระพุทธเจ้ากล่าวไว้ว่ากายของสัตว์โลกนั้นเป็นอสุภะเป็นอสุภะเป็นของน่าเกลียดโสโครกเราได้ตกแต่งรักษาไว้จึงสะอาดจึงสวยงามนั่งไปพิจารณาไปเมื่อพิจารณากายแล้วเราก็พิจารณามีสติพิจารณาใจของเราใจเป็นธรรมชาติที่รับรู้แล้วก็คิดนึกคิดไปต่างๆนานาทำให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นต่างๆเพราะว่าใจเราไปคิดไปนึกไปปรุงแต่งไปยึดเอาไว้นั่งไปก็พิจารณาไปหรือเริ่มต้นผู้ยังใหม่ก็ต้องให้สงบก่อนเนี่ยแล้วจึงค่อยพิจารณาถึงจิตใจเราความสงบนั้นจะเกิดขึ้นโดยที่เราทำใจให้ว่างปล่อยวางอดีตก็งดอนาคตยังมาไม่ถึงเราก็ปล่อยวางนึกจะปัจจุบันนี้ว่าเรากำลังสร้างบุญสร้างกุศลนั่งสมาธิเป็นมหากุศลเมื่อเกิดความสงบขึ้นได้ชั่วช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นไก่กระพือปีกเป็นเวลาเล็กน้อยถ้าความสงบเกิดขึ้นก็เป็นมหากุศลเพราะว่าความสงบนั้นเราละความโลภความโกรธความหลงได้ชั่วขณะเป็นของที่ทำได้ยากถ้าไม่สงบก็ต้องบริกรรมหาอุบายหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหรือกำหนดลม หายใจเข้าออกทำความรู้สึกที่ปลายจมูกของเราลมเข้ายาวเราก็รู้ลมออกยาวเราก็รู้เรียกว่าเจริญอานาปานสติซึ่งพระพุทธเจ้าท่านก็ได้ตรัสรู้ด้วยการทำสมาธิเจริญอานาปานสตินั่งสมาธิที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ผินหน้าไปทางตะวันออกตั้งปฏิฐานแน่วแน่ว่าการปฏิบัติทำสมาธิในครั้งนี้ถึงแม้เลือดเนื้อจะเหือดแห้งเหลือแต่หนังก็ตามหากแม้ไม่ได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณแล้วจะไม่ลุกออกจากที่สัมมาสัมโพธิญาณฉะนั้นการกำหนดลมเนี่ยเราต้องเห็นความสำคัญเราอย่าไปนึกว่าทำไม่ยากแต่ทำให้ได้ก่อนนั่งไปเราก็ดูลมของเราให้เกิดความสงบเกิดขึ้นเมื่อความสงบเกิดขึ้นเราก็เจริญวิปัสสนากรรมฐานคือเป็นอุบายให้เกิดปัญญาเริ่มต้นต้องให้สงบก่อนเมื่อพิจารณาให้เกิดปัญญาก็นึกถึงว่าสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เราสวดสาธยายธรรมเป็นคำสอนอย่างมากมายที่ครูบาอาจารย์ได้นำเราสวดมนต์กันนั้นเป็นคำสอนนั่นเองฉะนั้นถ้าสวดมนต์ไปพิจารณาไปเนี่ยเราจะได้ประโยชน์มากหลายอย่างที่ครูบาอาจารย์นำสอนทีนี้เราก็เริ่มมีสติระลึกรู้ถึงการยึดมั่นถือมั่นในอุปาทานเพราะว่าความยินดียินร้ายความชอบใจไม่ชอบใจความดีใจเสียใจนั่นเองบางครั้งเราก็นึกถึงความที่ชอบใจไปยึดมั่นอยู่กับความชอบใจทำให้เราเป็นทุกข์ของที่ชอบใจนั้นเป็นของไม่เที่ยงมีการเสื่อมโทรมเป็นธรรมดามีการพลัดพรากจากไปเป็นธรรมดาบางครั้งก็ทำให้เราเสียใจของที่ชอบใจเสื่อมสลายไปสิ่งเหล่านั้นเป็นไปตามสัจธรรมความจริงซึ่งตามพระไตรลักษณ์มีความไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงมีความเป็นทุกข์เมื่อเปลี่ยนแปลงแล้วก็เป็นทุกข์ทุกข์ว่าของที่เสื่อมโทรมไปนั้นจะต้องมีการสลายไปเราก็ต้องคิดว่าของสิ่งนั้นเป็นอนัตตาเราไม่มีอำนาจที่จะบังคับให้ได้นั่งไปก็พิจารณาไปถึงหลักความจริงว่าของเหล่านั้นไม่สามารถที่จะบังคับไปได้นั่งไปพิจารณาไปเราจะเห็นว่าเราไปยึดมั่นไว้นั่นเองจึงเป็นทุกข์เราลองพิจารณาดูซิว่าการที่ญาติของเรามีการป่วยไข้เราเป็นห่วงในความป่วยไข้ของญาติเราเราต้องเอาไปรักษาเพราะเรายึดว่าเป็นญาติของเราถ้าคนอื่นป่วยไข้เราก็ไม่ได้ห่วงไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นนี่แหละสัจธรรมความจริงจึงว่าให้มีจิตเป็นกลางทำใจว่างๆทำใจสบายๆจิตเป็นอุเบกขาคือจิตเป็นกลางพิจารณาว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นไปตามธรรมชาติ เป็นไปตามกฎแห่งกรรมเป็นไปตามการกระทำนั่นเองเราก็ถอนความอาลัยอาวรณ์เสียได้บางคนมีญาติที่จากไปร้องไห้ร้องห่มของสิ่งนั้นก็ไม่กลับคืนมานั่งไปพิจารณาไปเราจะต้องพัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงเป็นธรรมดานั่งไปพิจารณาถึงร่างกายสังขารปรุงแต่งสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปเราก็พิจารณาว่าเป็นของไม่เที่ยงจะเป็นกายของเราจะเป็นกายของผู้อื่นก็เป็นเช่นเดียวกันสัพเพสังขาราทุกขาสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์หนอสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปเป็นเหมือนกันทุกคนเมื่อเกิดมาแล้วก็มีแก่มีเจ็บมีตายมีความทุกข์สัพเพธัมมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและมิใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าตัวว่าตนของเราเนี่ยเวลาทำสมาธิเราพิจารณาอย่างนี้กายจะเบาเพราะว่าเรารู้ถึงความเป็นจริงพยายามรักษาความสงบให้เกิดขึ้นสักระยะหนึ่งมีจิตรู้เฉยรู้ก็สักว่ารู้เห็นก็สักว่าเห็นเราไม่ไปปรุงแต่งในสิ่งต่างๆในขณะทำสมาธิแล้วเราก็มานึกถึงความเป็นจริงว่าความสงบที่จะเกิดขึ้นได้มันก็ต้องมีเหตุมีปัจจัยเราก็พิจารณาไปว่าเหตุปัจจัยความสงบมีอะไรบ้างเช่นบ้านของเราเราจะให้สงบเราก็ต้องปิดหน้าต่างปิดประตูบ้านของเราก็จะสงบแล้วก็มาดูตัวเราว่าเรามีอะไรเป็นประตูมีอะไรเป็นหน้าต่างนั่งไปนั่งไปจะได้เกิดปัญญาเรามีประตูจักษุทวารตาของเราเป็นประตูให้รูปต่างๆเข้ามาเราก็หลับตาพยายามวางเฉยอย่าไปสอดสายมองโน่นมองนี่ความสงบก็จะเกิดขึ้นโสตทวารหูของเราเป็นประตูให้เสียงเข้ามาเนี่ยเสียงอะไรเข้ามาเราก็วางเฉยเราปิดเสียงไม่ให้เข้ามาทางหูของเราคานทวารกลิ่นเข้ามาทางจมูกจมูกเป็นประตูที่ให้กลิ่นหอมๆกลิ่นไม่หอมอะไรเข้ามาเราก็ปิดไว้ให้หมดมันก็จะเงียบรักษาทวารคือรสต่างๆเข้ามาทางลิ้นของเราบางครั้งมีสัญญาจำได้นั่งสมาธิจะสงบนึกถึงที่นั่นที่นี่มีอาหารอร่อยเนี่ย เราก็ปิดหมดไม่รับรู้ในสิ่งเหล่านั้นกายทวารกายเราเปรียบเหมือนประตูเหมือนกันเพราะว่าโผฏฐัพพะที่เข้ามากระทบกายเราทำให้เกิดยินดียินร้ายบางทีนั่งอยู่กายเรากระทบกับของแข็งเราก็ไม่ชอบเราชอบสวยๆงามๆเราชอบเสียงไพเราะไพเราะเราชอบกลิ่นหอมๆเราชอบรสอร่อยๆเราชอบสิ่งที่นุ่มนิ่มเราจึงออกจากทุกข์ไม่ได้เพราะความทุกข์ต้องต่อสู้ในสิ่งเหล่านี้นั่งไปพิจารณาไปกายของเราเริ่มสงบทุกคนนั่งสงบเราจะเห็นว่าเราทำได้สิ่งที่แนะนำว่าทำสมาธิเราจะเกิดความอิ่มเอิบใจมีปิติบางคนนั่งสมาธิน้ำตาไหลเป็นปิติอย่าไปตกใจบางคนนั่งสมาธิกายเบาจิตเบาหายใจน้อยน้อยลงไปบางคนก็ตกใจสิ่งเหล่านี้เกิดจากการปฏิบัติเกิดจากปิติอะไรจะเกิดขึ้นระวังเฉยรู้ก็เฉยไม่รู้ก็เฉยเห็นก็เฉยไม่เห็นก็เฉยสงบก็เฉยไม่สงบก็เฉยวางเฉยนะหลวงปู่สังวาลท่านกล่าวไว้ก็คือทำใจเป็นกลางนั่นเองวางเฉยใจอุเบกขาความสงบก็จะเกิดขึ้นพยายามมีสติรู้กายของเรากายนั่งในท่าใดนุ่งห่มผ้าสีใดไม่เกร็งนั่งแบบสบายๆสมาธิจะเกิดเนื่องด้วยกายสบายๆกายวางเฉยกายไม่ต้องเก่งแล้วก็สมาธิปิติจะเกิดขึ้นโดยที่ความสงบเราปล่อยวางละวางในสิ่งเหล่านั้นเสียงก็สักว่าเสียงเราไม่ไปปรุงแต่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปสิ่งทั้งหลายพยายามระวังความคิดของเราโดยมากผู้มาใหม่ๆพอมานั่งสมาธิเนี่ยยังทำใจไม่ได้ยังคิดโน่นคิดนี่บางคนใกล้จะเริ่มสงบเนี่ยจิตมันคิดไปในสิ่งที่เคยทำผิดพลาดทำให้ความสงบนั้นไม่นิ่งอยู่ได้เพราะว่าอารมณ์ไปกระทบกับอดีตฉะนั้นจึงระวังเรื่องอดีตความกังวลใจเป็นอันตรายต่อชีวิตอดีตเปรียบเหมือนความฝันอนาคตยังมาไม่ถึงเป็นของไม่แน่นอนปัจจุบันขณะนี้เป็นสิ่งที่เรากำลังที่จะสร้างบุญกุศลให้เกิดขึ้นความสงบเกิดขึ้นเราก็ได้สร้างมหากุศลในการสงบแล้วก็เมื่อจะพิจารณาก็พิจารณาในทางที่เป็นประโยชน์เห็นกายเราเป็นอสุภะเห็นผมขนเล็บฟันหนังเห็นสิ่งต่างๆที่เราได้สวดสาธยายมาแล้วในอาการ32แล้วก็พิจารณาเนืองๆว่า เรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้เรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้เพื่อจะได้ไม่ประมาทเรามาฝึกความไม่ประมาทกันคือการมาฝึกจิตฝึกใจไม่ให้ถือตัวถือตนไม่ให้ประมาทการถือตัวถือตนเป็นเหตุแห่งความเสื่อมเนี่ยตะกี้เราก็สวดกันมาแล้วถือตัวถือตนเพราะชาติถือตัวถือตนเพราะทรัพย์คนเกิดในตระกูลที่ใหญ่โตก็ถือตัวถือตนดูถูกผู้อื่นผู้มีทรัพย์มากร่ำรวยก็ดูถูกผู้อื่นผู้ตกอยู่ในโคตรที่ดีโคตรใหญ่แล้วก็ดูถูกแม้กระทั่งญาติของตนเป็นทางแห่งความเสื่อมตะกี้เราก็สวดสาธยายมาแล้วเราก็นั่งพิจารณาที่ว่าเราละความถือตัวถือตนได้มากน้อยแค่ใดพระพุทธเจ้าได้กล่าวไว้ว่าบุคคลที่ยังละการถือตัวถือตนไม่ได้ก็ยังออกจากความทุกข์ไม่ได้เพราะเหตุการถือตัวถือตนเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เพราะว่าย่อมเกิดเรื่องราวต่างๆในการที่ถือตัวถือตนคือให้ละถือตัวถือตนเวลานั่งสมาธิเนี่ยพยายามนึกคิดในทางที่เกิดปัญญาว่าเราจะไปถือสิ่งนั้นเช่นถูกกระทบกระทั่งเราไปยึดถือเอาไว้ไม่รู้จักปล่อยวางก็เป็นพยาบาทไปอาฆาตกันบางทีนั่งสมาธิก็เกิดความพยาบาทเกิดขึ้นนั่งไปพิจารณาความสงบนั่งไปพิจารณากายไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงกายของเรามีความไม่เที่ยงกายของเราเป็นทุกข์นั่งไปก็พิจารณาเห็นทุกข์พระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้ทุกข์เห็นทุกข์ทำให้เราเกิดปัญญาที่เราจะต้องหาวิธีออกจากทุกข์หรือทำให้ทุกข์เบาบางลงไปแล้วสอนให้เราละเหตุที่เกิดทุกข์คือสมุทัยเป็นความอยากให้เราพยายามละเรามีความอยากอะไรเราก็ละเราไม่รู้จักพอความทุกข์ก็เกิดขึ้นเพราะความไม่รู้จักพอความอยากความโกรธทำให้เราเป็นทุกข์นั่งความสงบสักระยะหนึ่งนั่งสบายวางกายวางใจสบายนั่งสักระยะหนึ่งเดี๋ยวก็จะอยู่ปกติสบายแล้วก็คุยธรรมะกันตอนนี้เราสร้างมหากุศลกล่าวแล้วว่าถึงแม้เพียงเล็กน้อยถ้าสงบได้เราก็ได้สร้างมหากุศลฉะนั้นการทำสมาธิต้องมีสติรู้กายไม่ต้องเกร็งทำกายสบาย ทำใจสบายๆระวังกายจะกระทบกันเป็นเหตุให้ผู้ที่กำลังจะมีสมาธิเกิดเสียสมาธินั่งไปทำวางเฉยให้ได้ใครทำใครได้เนี่ยเราไม่ต้องไปดูคนอื่นดูตัวของเราเราทำเราได้ใครกินใครอิ่มนั่งไปพิจารณาไปเราใคร่ครวญทบทวนดูว่าการมาทำสมาธิทุกครั้งเนี่ยมันเจริญขึ้นไหมเนี่ยหรือมันบกพร่องตรงไหนใจมันฟุ้งซ่านเราก็แก้ปัญหาฟุ้งซ่านเพราะอะไรฟุ้งซ่านเพราะไปยึดมั่นถือมั่นเราก็ปล่อยวางที่จิตเราฟุ้งซ่านออกไปจิตก็จะสงบเฉยรู้เฉยเห็นเฉยความสงบจึงจะเกิดขึ้นมีสติรู้กายรู้ใจพิจารณาขันธ์ 5ก็คือรูปกายที่ประกอบด้วยธาตุทั้งสี่กองที่สองก็เวทนาการสัมผัสทำให้เกิดยินดียินร้ายกองที่สามก็สัญญาเป็นความจำได้หมายรู้กองที่สี่ก็คือสังขารปรุงแต่งกองที่ห้าก็วิญญาณตัวรับรู้พิจารณาในขันธ์ 5ของเราใครเคยพิจารณาอย่างไรก็ทำอย่างนั้นบางอาจารย์ท่านก็สอนให้ดูรูปดูนามใช่ไหมนามคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นนามนามธรรมคือสิ่งที่จับต้องไม่ได้ชื่อว่านามธรรมกายได้ชื่อว่ารูปเพราะจับต้องได้เราก็พิจารณากายนามหรือรูปนามรูปนามไม่เที่ยงรูปนามเป็นทุกข์รูปนามเป็นของไม่ใช่ตัวตนไม่มีอำนาจบังคับได้นั่งไปเราก็พิจารณาไปทำใจสบายๆให้สงบสักระยะหนึ่งมีสติระวังความหงุดหงิดที่เกิดขึ้นเนี่ยเราต้องแก้ความสงบให้เกิดขึ้นให้ได้พยายามทำความสงบให้เกิดขึ้นให้ได้ระวังความหงุดหงิดความฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็จะหยุดในการทำสมาธิแล้วก็จะคุยเรื่องธรรมะกันทำกายทำใจสบายๆ ความสงบเป็นบุญเพราะว่าความสงบนั้นละความโลภความโกรธความหลงความสงบทำให้เกิดปิติความอิ่มเอิบใจความสงบช่วยแก้ความเครียดทำให้ร่างกายผ่องใสเกิดจากการสงบบางครั้งถ้าฟุ้งซ่านก็คือให้หายใจลึกๆสัก3 ครั้งนะแก้ความฟุ้งซ่านหายใจลึกๆ3 ครั้งจะทำให้หายฟุ้งซ่านจิตใจสบายๆนะการทำสมาธิก็เห็นว่าเวลาพอสมควรเปลี่ยนอริยบทวางกายวางใจสบายๆนะก็จะคุยเรื่องธรรมะกันเราสวดก็คือคำสอนนั่นเองที่สวดกันมาพยายามทำความเข้าใจกับคำว่าธรรมะหรือที่ว่าเป็นธรรมชาติแม้กระทั่งที่เราถือศาสนาพุทธเนี่ยเราก็ต้องทำความเข้าใจว่าเราถืออะไรเนี่ยเราถืออะไรถือศาสนาพุทธเราถือคำสอนของพุทธเจ้าซึ่งเป็นธรรมะคำสอนพุทธเจ้าศาสนาแปลว่าคำสอนพุทธคือพระพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานฉะนั้นการที่เราถือศาสนาพุทธเนี่ยก็คือการที่เราถือคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือถือธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้านั่นเองการที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณก็คือรู้อริยสัจสี่รู้ทุกข์เป็นของที่ทนได้ยากรู้สมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์รู้นิโรธเป็นเครื่องดับทุกข์รู้มรรคเป็นทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เนี่ยอันนี้เราก็รู้แล้วว่าเป็นสิ่งที่พุทธเจ้าได้ตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณตอนนี้คำสอนที่เราจะต้องทำความเข้าใจกันที่เรานำเอาโอวาท3มาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเป็นหลักปฏิบัติคำสอนที่เป็นหลักปฏิบัติมี3 อย่างใช่ไหมตะกี้เราก็สวดกันครูบาอาจารย์ท่านก็นำเราสวดแต่บางทีเราไม่ค่อยได้พิจารณาตามได้แต่สวดสัพพปาปัสสะอกัลนังการไม่ทำบาปทั้งปวงคือเว้นสั่งห้ามไม่ให้ทำชั่วนั่นเองเป็นคำสั่งห้ามไม่ทำชั่วกุศลสูปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมก็คือให้ประกอบความดีแล้วก็ให้ทำจิตของตนให้ข่าวรอบฉะนั้นเป็นหลัก3 อย่างเราต้องรู้ถึงความสำคัญความละเอียดของคำสอนอีกมีอุดมการณ์อีก4อุดมการคือตั้งอุดมการไว้ในใจอีก4 อย่าง มีวิธีการอีก6อย่างเราจะต้องมีความรู้เป็นคำสอนไว้ด้วยเนี่ยเราไม่ค่อยเข้าใจกันว่าคำสอนนั้นเราก็ถือกัน3อย่างไม่ให้ทำชั่วไม่ให้ประกอบความดีให้ทำใจให้ผ่องใสทีนี้เราต้องรู้อุดมการณ์4อย่างนะต้องจำกันไว้นะเป็นอุดมการณ์หมายความว่าอยู่ในใจของเราสิ่งที่เราจะต้องถือไว้ขันติตโปตีติขาขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสเห็นไหมเราต้องมีอุดมการณ์ความอดกลั้นมีขันติฉะนั้นเรามาบวชเนี่ยเราก็ต้องมีขันติมีอุดมการณ์ที่จะกำจัดกิเลสกำจัดความทุกข์เนี่ยเราก็ต้องมีอุดมการณ์ว่ามาประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องอยู่กับขันติเนี่ยถ้าเราไม่อดทนเนี่ยเราไม่มีอุดมการณ์มาแต่ละครั้งเราก็ท้อแท้เบื่อหน่ายนะแล้วก็มีนิพพานังปรมังวัตโตโพธิพุทธาผู้รู้ทั้งหลายกล่าวว่าพระนิพพานเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งเป็นธรรมอันยิ่งนิพพานเป็นธรรมอันยิ่งคือนิพพานเป็นผลที่สูงสุดของศาสนาพุทธฉะนั้นเราก็ต้องรู้ว่านิพพานคือการดับกิเลสโดยสิ้นเชิงทีนี้เราก็ต้องเป็นอุดมการณ์ว่าเรามาประพฤติปฏิบัติเนี่ยเพื่อจะดับกิเลสโดยสิ้นเชิงนักบวชเนี่ยถึงแม้เป็นพระก็ดีเป็นโยมก็ดีต้องตั้งอยู่ในความปรารถนานิพพานใช่ไหมนะหิปัปปชิโตปรูปคาตีผู้กำจัดสัตว์อื่นไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยคือนักบวชคำว่าสัตว์นั้นเป็นสัตว์โลกคือที่อยู่ในโลกนี้มนุษย์ก็ได้ชื่อว่าสัตว์ประเสริฐฉะนั้นผู้ที่เป็นนักบวชเนี่ยจะไปกลั่นแกล้งไปกำจัดผู้อื่นไม่ได้เป็นอุดมการณ์เราจะต้องระวังไว้ว่าไม่กลั่นแกล้งผู้อื่นไม่กำจัดผู้อื่นอันนี้เป็นแนวทางเป็นอุดมการณ์ใช่ไหมสมโนโหติปลังวิเหทยันโตผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยเห็นไหมสมณะคือความสงบฉะนั้นถ้านักปฏิบัติหรือเป็นนักบวชที่เรียกชื่อว่าเป็นนักบวชเนี่ยออกจากบ้านจากเรือนมาเป็นนักบวชเราก็ต้องมีอุดมการณ์ไม่คิดกำจัดผู้อื่นไม่คิดทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ก็คือไม่ทำผู้อื่นให้ลำบากอยู่นั่นเองเป็นอุดมการณ์4อย่างฉะนี้วิธีการมี6อย่างใช่ไหมที่โยมสวดกันไปตะกี้อนุปวาโทการไม่พูดร้ายเห็นไหมเพราะว่าการพูดร้ายต่อผู้อื่นเป็นการสร้างกรรมเป็นกฎแห่งกรรมเราก็ต้องพยายามมีวิธีการว่าจะไม่พูดร้ายในการถือศาสนาพุทธเนี่ยต้องระวังไว้ว่าจะไม่พูดร้ายเป็นเรื่องใหญ่เพราะเป็นวิธีการอนุปคาโตการไม่ทำร้ายฉะนั้นจะเห็นว่าคำสอนเนี่ยมีความสำคัญถึงอุดมการถึงวิธีการเราจะไม่ทำร้ายกันแล้วก็ปาติโมกเขจะสังวโรการสำรวมในปาติโมกก็คือสำรวมในศีลในข้อวัดต่างๆในวินัยต่างๆเราก็ต้องสำรวมระวังแล้วก็สำรวมในการบริโภค เราเป็นนักบวชเราก็ต้องสำรวมในการบริโภคเราเคยสังเกตไหมดูใจเราไหมตอนหิวเป็นยังไงนะตอนหิวเนี่ยเหมือนกันทุกคนนะโยมนะนักปฏิบัติเข้าใจด้วยมันมีความหิวมีความอยากจะให้ได้อาหารไวๆเหมือนกันทุกคนแต่ถ้าเรามีขันติมีความอดทนได้เราก็วางเฉยได้เขาบอกให้ดูใจคนเนี่ยดูตอนหิวการจะไปตักอาหารเนี่ยโดยมากทำใจก็ไม่ค่อยได้นะเนี่ยเขาว่าจิตใจเราหิวเพราะฉะนั้นให้ระวังการบริโภคให้ทำใจให้ได้แล้วก็ปันตันจัสยนาสนังการนอนการนั่งในที่อันสงัดเนี่ยเราก็มาอยู่ในที่ที่สงัดกันในการประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็เราก็ทำจิตของเราให้ผ่องใสจิตผ่องใสก็คือไม่ให้มัวหมองในกิเลสต่างๆนะข้อสุดท้ายเป็นวิธีการจะต้องรักษาความสำคัญไว้ว่าจิตของเรามีกิเลสเข้าครอบงำเราก็ต้องรู้ทันตามหลักท่านกล่าวว่าจิตตังอภัสรังอาคันตุเกหิกิเลเสหิจิตเป็นประภัสสรของธรรมชาติเริ่มแรกมีอาคันตุกะคือกิเลสเป็นอาคันตุกะมาเยี่ยมเยียนแล้วก็ใจเราไปชอบในกิเลสนั้นเนี่ยเราลองพิจารณาว่าจริงไหมตามคำสอนบอกว่าจิตน่ะเป็นประภัสสรที่ผ่องใสเห็นคนเกิดมาใหม่ๆเนี่ยจิตจะผ่องใสนะแต่นี้ก็มีกิเลสเข้ามาครอบงำอันนี้เป็นข้อคิดนะโยมนะฉะนั้นการที่เราจะคุยกันมีหลายอย่างที่บอกว่าเราอยู่ในบ่วงมารนะเราก็ต้องพิจารณาว่าเรามีบ่วงของมารครอบงำไว้เราเคยพิจารณาไหมว่าอะไรเป็นบ่วงมารที่มาผูกมัดเราไว้นะเราก็ต้องเข้าใจว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะท่านจัดว่าเป็นบ่วงมารนะรูปที่เราเห็นเสียงที่ได้ยินกลิ่นที่จมูกได้กลิ่นลิ้นที่ลิ้มรสกายที่สัมผัสเนี่ยท่านบอกว่าเป็นบ่วงมารมีอชิตะมานพศิษย์ของพราหมณ์ภาวลีได้ทูลถามปัญหากับพระพุทธเจ้าว่าโลกคือหมู่สัตว์อันอะไรปิดบังไว้จึงดุจหลงอยู่ในที่มืดเห็นไหมมีอะไรปิดบังไว้เพราะอะไรเป็นเหตุจึงไม่มีปัญญาเห็นปรากฏและขอพระองค์จงทรงตรัสว่าอะไรเป็นเครื่องฉาบไล้ให้สัตว์โลกติดอยู่อะไรเป็นภัยใหญ่ของสัตว์โลกเนี่ยเราต้องคิดนะว่าคำสอนแล้วก็ที่พระพุทธเจ้าได้ตอบแก่อชิตะมานพดูก่อนอชิตะมานพโลกคือหมู่สัตว์อันอวิชชาความไม่รู้แจ้งปิดบังเอาไว้จึงไม่เห็นปรากฏแล้วก็ ความอยากที่มีประการต่างๆความประมาทเลินเล่อจึงไม่เห็นปรากฏนะท่านกล่าวตอบเรากล่าวว่าความอยากเป็นเครื่องฉาบไล้ของสัตว์โลกให้ติดอยู่เนี่ยฟังไปต้องคิดไปด้วยนะว่าท่านบอกว่าความอยากเป็นเครื่องฉาบไล้ให้สัตว์โลกติดอยู่สมัยนั้นเนี่ยธรรมะเนี่ยไม่ใช่พุทธเจ้าสอนเยอะนะสอนไม่มากเนี่ยแต่ว่าผู้ปฏิบัติผู้ฟังเนี่ยเขาได้มรรคได้ผลโดยที่ได้คำสอนจากพุทธเจ้าไม่มากเลยเขารู้ทันเลยและเรากล่าวว่าความทุกข์เป็นภัยใหญ่ของสัตว์โลกเห็นไหมพุทธเจ้าได้กล่าวตอบปัญหาว่าโลกคือหมู่สัตว์อันอวิชชาความไม่รู้แจ้งหรือความเห็นไม่คือความหลงไม่รู้จริงเนี่ยปิดบังไว้แล้วก็ความอยากมีประการต่างๆความหลงความมัวเมาจึงไม่มีปัญญาเห็นปรากฏท่านบอกว่ามีความอยากแล้วก็ความอยากเป็นเครื่องจับไล่ให้สัตว์โลกติดอยู่และก็ทุกข์เป็นภัยใหญ่ของสัตว์โลกเนี่ยบางท่านก็อาจจะเคยได้ฟังมาบ้างบางท่านก็ไม่ค่อยได้พบสิ่งที่จะยกเอาขึ้นมานี้เพื่อให้เข้าใจว่าครั้งก่อนสมัยก่อนไม่ได้สอนมากเป็นแต่ยกหัวข้อขึ้นมาก็เข้าใจแล้วว่าอ๋อมีอวิชชาปิดบังไว้เขาบอกว่าอวิชชานั้นเปรียบเหมือนความมืดเป็นความมืดทั้งในที่แจ้งและก็ที่มืดเห็นไหมอวิชชานี่เป็นสิ่งสำคัญเราก็ต้องพยายามทำความเข้าใจว่าอ๋อหลักธรรมนั้นมีความสำคัญและก็ความอยากเป็นเครื่องฉาบไล้ให้ติดอยู่ก็คือความไม่รู้จักพอใช่ไหมเราก็พิจารณาดูสิว่าทุกวันนี้เราเป็นอย่างนั้นไหมไม่รู้จักพอเนี่ยถ้าคนไหนรู้จักพอคนนั้นก็มีสมาธิสมาธิก็เกิดง่ายเพราะว่ารู้จักทำใจว่าพอถ้าคนไหนยังอยากอยู่ยังไม่รู้จักพอทำสมาธิยากนะเพราะว่าจิตมันยังนึกคิดไปจะไปทำโน่นทำนี่นะฉะนั้นให้พิจารณาถึงความจริงว่าเรามีความทุกข์เป็นภัยใหญ่เราก็จะต้องแสวงหาความดับทุกข์ฉะนั้นหลักธรรมเนี่ยมีหลายๆอย่างที่จะเอามาคบคิดกันมีอีกอย่างที่เรียกว่าโพชฌงค์ใช่ไหมพระเนี่ยชอบเอามาสวดโพชฌงค์แต่นี้ถ้าไม่อธิบายขยายความเนี่ยก็คำสวดก็คำสอนนั่นเองที่พระเอาไปสวดโพชฌงค์สัมโพชฌงค์อะไรเนี่ยนะเป็นธรรมชั้นสูงนะเราก็ต้องเข้าใจไว้ด้วยเผื่อใครได้ยินเขาพูดว่าสวดสัมโพชฌงค์ได้บุญมากนะเราก็จะต้องรู้ความสำคัญโพชฌงค์คือธรรมเป็นองค์แห่งปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้เป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้บริบูรณ์สูงสุดของการดับทุกข์เนี่ยเห็นไหมของการดับทุกข์โพชฌงค์นี้จึงมีความสำคัญมากมีอะไรสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์เนี่ยวิริยะสัมโพชฌงค์ปิติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์อุเบกขาสัมโพชฌงค์เห็นไหมลงท้ายด้วยอุเบกขาทำตัวสำคัญสติสัมโพชฌงค์ก็คือ เป็นธรรมที่มีสติตั้งมั่นและระลึกรู้กิจที่ทำคำที่พูดเนี่ยทำสูงๆเนี่ยก็คือให้มีสติระลึกรู้ในกิจที่ทำคำที่พูดเนี่ยเราทำกิจอะไรอยู่เราก็ต้องระลึกรู้ก่อนจะได้ไม่พลาดแล้วพูดเราก็ต้องมีสตินึกคิดก่อนที่เขาบอกว่าคำพูดเนี่ยก่อนจะพูดเนี่ยเรามีอำนาจจะเลือกอะไรพูดแต่ถ้าพูดไปแล้วเนี่ยถ้าพูดไม่ดีเนี่ยเราก็เกิดโทษใช่ไหมฉะนั้นจึงว่านักปฏิบัติเนี่ยต้องระวังทุกอย่างแม้เรื่องการกระทำเรื่องคำพูดธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์เป็นธรรมที่วิจัยสอดส่องสืบค้นเลือกเว้นในหลักธรรมที่จะเอามาปฏิบัติก็คือเราเลือกเฟ้นธรรมที่เป็นไปในทางที่ชอบกับมรรคเหมือนมรรคองค์ 8นั่นเองที่เลือกเฟ้นธรรมเนี่ยฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่าเรามาปฏิบัติเนี่ยเราก็ต้องเลือกทำในสิ่งที่ดีนะเนี่ยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปอะไรเราก็ต้องอยู่ในแนวนั้นนะวิริยะสัมโพชฌงค์เป็นธรรมที่มีความเพียรตั้งมั่นเข้มแข็งบากบั่นไม่ย่อท้อตามหลักบอกว่าต้องมีความเข้มแข็งกล้าหาญบากบั่นไม่ย่อท้อฉะนั้นการมาประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าเราอ่อนแอย่อท้อเราก็ได้ผลน้อยที่เขาบอกว่าอยู่ที่การกระทำทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยเนี่ยเราต้องเข้าใจตรงนี้นะฉะนั้นหลักธรรมที่สูงๆเนี่ยถ้าเราเอามาคุยกันเนี่ยเราจะได้เข้าใจว่าอ๋อมีความสำคัญแล้วก็มีปิติสัมโพชฌงค์เป็นธรรมที่อิ่มเอิบแช่มชื่นเบิกบานเนี่ยเขาบอกว่าเบิกบานใจเหมือนกับปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องมีความแช่มชื่นเบิกบานใจเห็นไหมทำสมาธิก็คือให้อิ่มเอิบเบิกบานใจฉะนั้นเราก็ทำอยู่ใช่ไหมสิ่งเหล่านี้เมื่อยกเอามาคุยเนี่ยนักปฏิบัติทำอยู่แต่เมื่อไม่ยกขึ้นมาเนี่ยอย่างที่พระท่านสวดเนี่ยเราก็ไม่เข้าใจใช่ไหมที่เอาไปแปลเอาไปสวดตามบ้านงานใหญ่ๆเนี่ยสวดโพชฌงค์กันเป็นประจำนะมีปัสสัทธิสัมโพชฌงค์เป็นธรรมที่สงบกายสงบวาจาสงบใจสงบฉะนั้นธรรมสูงๆก็เห็นไหมมีความสงบฉะนั้นทำทุกอย่างที่สูงๆเนี่ยมีความสงบนะในธรรมวิจารณ์ก็เหมือนกันผลสุดท้ายก็ต้องไปลงความสงบเนี่ยอย่างที่เรานั่งสมาธิเนี่ยเกิดความสงบนะแล้วก็มีสมาธิสัมโพชฌงค์เป็นธรรมที่เกิดจากการปฏิบัติมีความตั้งมั่นเนี่ยการที่เราปฏิบัติเกิดความตั้งมั่นขึ้นเนี่ยอยู่ในหลักสัมโพชฌงค์เนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่าอ๋อสิ่งนี้เราก็ทำอยู่ใช่ไหมเรามีความตั้งมั่นเราไม่สงสัยฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยต้องไม่สงสัยต้องมีศรัทธาเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อในที่พระตถาคตได้ตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณจริงเชื่อในการประพฤติปฏิบัติเนี่ยมีผลลัพธ์จริงแต่ผลลัพธ์ไม่เท่ากันเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่ามีบุญเก่าเป็นตัวสนับสนุนบางคนเนี่ยมาไม่ทันไรนั่งสมาธิเกิดปิติอิ่มเอิบใจไวเพราะอะไรเพราะว่า ปัจจัยเก่าเขามีอยู่ฉะนั้นเรามานั่งเนี่ยเพื่อเราทำปัจจัยไว้ครั้งหน้าเนี่ยเราอย่าได้ท้อแท้วันนี้ไม่สงบวันหน้าก็อาจสงบเราต้องตั้งมั่นอยู่อย่างนั้นอย่าไปสงสัยข้อสุดท้ายอุเบกขาสัมโพชฌงค์เป็นธรรมที่จิตเป็นกลางจิตเป็นกลางจิตตั้งมั่นกับความเป็นกลางต่อเนื่องยาวนานจิตมีกำลังสั่งสมทำให้เกิดปัญญาญาณปัญญาญาณคือรู้แจ้งนะเกิดปัญญาญาณรู้ในสัจธรรมความจริงทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วปัญญาที่รู้แจ้งแล้วก็เกิดปัญญารู้เฉยเนี่ยฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่าครูบาอาจารย์ที่เอามาพูดเนี่ยท่านมีหลักเอามาจากสัมโพชฌงค์เนี่ยคือรู้ก็เฉยเห็นก็เฉยเนี่ยเป็นข้อสุดท้ายของสัมโพชฌงค์เราต้องเข้าใจว่าหลวงพ่อสังวาลท่านสอนเราคือมีหลักที่ให้รู้เฉยเห็นก็เฉยฉะนั้นสัมโพชฌงค์เนี่ยข้อสุดท้ายเนี่ยคือการให้วางเฉยการวางเฉยนี่แม้กระทั่งมองเห็นผู้อื่นเนี่ยก็ให้วางเฉยไม่ยินดียินร้ายอะไรเกิดขึ้นเป็นไปตามกรรมของเขาเนี่ยเป็นไปตามกรรมของเขาเนี่ยความเป็นกลางฉะนั้นเขาบอกว่าความเป็นกลางเนี่ยถ้าพูดกันให้ละเอียดแล้วต้องปล่อยวางเยอะแล้วนะทำไม่ใช่ง่ายเหมือนกันคำว่าเป็นกลางเนี่ยเรายังอดยึดติดใช่ไหมเขาบอกว่าความห่วงทุกคนยังมีอยู่อะไรห่วงบิดาห่วงมารดาห่วงญาติพี่น้องห่วงทรัพย์สมบัติห่วงลาภห่วงยศเนี่ยเรายังมีความห่วงกันอยู่ฉะนั้นการที่เอามาพูดเป็นหลักธรรมแต่ว่าการกระทำเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาเอาว่าอะไรเป็นอะไรแต่อย่างน้อยก็ต้องพิจารณาถึงบ่วงมารนะโยมนะบ่วงมารเนี่ยรูปนี่เป็นมารที่เรามองเห็นเนี่ยเขาบอกว่าบ่วงมารเนี่ยมันทำให้เกิดเป็นอารมณ์อารมณ์คืออะไรโยมอารมณ์คือเครื่องยึดเหนี่ยวนะคำที่เราเรียกว่าอารมณ์เนี่ยคือคำเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวที่พระท่านสวดรูปาลัมมะนังวาเครื่องยึดเหนี่ยวของจิตและเจตสิกได้แก่รูปหรือสีต่างๆเนี่ยพระท่านสวดโยมไม่ค่อยได้นึกใช่ไหมศรัทธาลัมมะนังวาเครื่องยึดเหนี่ยวของจิตและเจตสิกได้แก่เสียงต่างๆเห็นไหมเป็นมารทำให้เราดีใจเสียใจคันธาลัมมะนังวาเครื่องยึดเหนี่ยวของจิตและเจตสิกได้แก่กลิ่นต่างๆมารอยู่ในบ่วงมารละสาลัมมะนังวาเครื่องยึดเหนี่ยวของจิตและเจตสิกได้แก่รสต่างๆเห็นไหมรสที่เราติดอร่อยหมายความว่าลิ้นเราไปติดรสอร่อยอร่อยเป็นบ่วงใช่ไหมของแพงๆก็ซื้อมากินเราจะเห็นว่าเป็นบ่วงของมารกลิ่นต่างๆเนี่ยเราต้องไปหาอะไรที่กลิ่นดีๆเอามารสอร่อยอร่อยใช่ไหมโพธัพพาลัมมะนังวาเครื่องยึดเหนี่ยวของจิตและเจตสิกได้แก่สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งเนี่ยกายเรามานั่งอยู่เนี่ยเห็นไหมบางครั้งเราก็ถูกของแข็ง เราก็มีความรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งเนี่ยที่เราพระท่านสวดแปลเนี่ยถ้าเราฟังให้ดีเนี่ยเราจะได้ปัญญาธรรมารัมมนังวาเครื่องยึดเหนี่ยวของจิตและเจตสิกได้แก่การเสวยอารมณ์นะเสวยอารมณ์ก็คือยินดียินร้ายชอบใจไม่ชอบใจดีใจเสียใจแล้วก็อยู่ในโลกธรรม 8อะไรอ่ะมีลาภเสื่อมยาบมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์เห็นไหมเนี่ยการเสวยอารมณ์เราก็ใฝ่ฟ้าอยากจะได้ลาภยศนะเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยเหมือนกันทุกคนน้อยคนที่จะวางเฉยได้เรื่องนี้นะเรื่องลาภเรื่องยศเป็นของที่ทำให้ดีใจแต่ถ้าลาภยศเสื่อมก็เสียใจเป็นของธรรมดาเนี่ยนักปฏิบัติเนี่ยเราต้องรู้หลายๆอย่างคำว่าอารมณ์คือเครื่องยึดเหนี่ยวยึดเหนี่ยวอะไรเราก็พิจารณาดูยึดเหนี่ยวไปในทางยินดียินร้ายยึดเหนี่ยวให้เราดีใจเสียใจเพราะอารมณ์นั้นเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้โยมเข้าใจกันนะคำว่าอารมณ์คือเครื่องยึดเหนี่ยวยึดเหนี่ยวจิตใจของเราให้โน้มเอียงไปแต่บางครั้งก็ทำให้เกิดมาในทางที่ดีก็มีทีนี้ธรรมะเราต้องรู้หลายๆอย่างส่วนใหญ่ที่ยกเอามาพูดเนี่ยโดยมากจะเป็นเรื่องให้เราคิดพิจารณาเพราะว่าไปเกิดความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยทีนี้ถ้าเราต้องเข้าใจว่าถ้าทำดีล่ะถ้ายึดไปในทางที่ดีเขาเรียกฉันทะเนี่ยโยมเข้าใจนะเรียกว่าฉันทะพอใจเนี่ยจะมาทำบุญเนี่ยเรียกว่าฉันทะเราไปเรียกว่าอยากมาทำบุญไม่ได้คำว่าอยากเป็นไปในทางไม่ดีใช่ไหมที่กล่าวแล้วตะกี้ความอยากเป็นเครื่องฉาบไล่ให้สัตว์โลกติดอยู่ฉะนั้นการจะมาทำบุญในทางที่ดีเนี่ยก็คือฉันทะพอใจที่จะมาทำความดีใช่ไหมถ้าความอยากนั้นเป็นตัณหาได้ชื่อว่าตัณหาความทะยานอยากเนี่ยเราต้องเข้าใจคำพูดธรรมะต้องเข้าใจต้องแยกแยะกันว่าอะไรเป็นคำหยาบเป็นตัณหาคือเป็นไปในทางไม่ดีคำหยาบเนี่ยฉะนั้นบางทีเราก็ต้องทำความเข้าใจนะแต่บางครั้งมันก็เกี่ยวเนื่องนะอย่างกับที่เขาสอนเดินจงกรมใช่ไหมอยากเดินเนาะมันก็ยังบอกว่าเนี่ยมันไม่ค่อยถูก อยากกลับหนออยากเนี่ยเห็นไหมที่บางที่เขาสอนขวาย่างหนอซ้ายย่างหนออยากกลับหนออยากเดินหนอพวกเนี้ยจริงๆเอาคำว่าอยากไปเข้ากันเนี่ยมันไม่ค่อยถูกนะพูดจริงๆเพราะว่ามันจะเป็นไปในทางกิเลสฉะนั้นให้เข้าใจว่าคือมีความประสงค์ว่าจะมาทำบุญเนี่ยก็ให้เรียกว่าเป็นฉันทะเป็นความพอใจนะอันนี้เพื่อแยกให้รู้แล้วก็คำว่าอุปาทานยึดมั่นถือมั่นเนี่ยเป็นไปในทางที่อะไรที่ยินดียินร้ายที่กล่าวแล้วว่าเราไปยึดมั่นอย่างกับว่าญาติของเราของเราอย่างเงี้ยอย่างนั้นเรียกว่ายึดมั่นถือมั่นใช่ไหมถ้าเรามั่นในการมาทำความดีเนี่ยไม่เรียกว่ายึดมั่นถือมั่นเนี่ยอันนี้ต้องเข้าใจคำหลักของธรรมะเนี่ยยึดมั่นถือมั่นเนี่ยเราจะเรียกเป็นว่าในทางที่เป็นไปในทางกิเลสใช่ไหมยึดมั่นว่าคนนี้เป็นญาติของเรารถคันนี้เป็นของเรา บ้านหลังนี้เป็นของเราเขาเรียกยึดมั่นถือมั่นเนี่ยทีนี้เราก็ต้องทำความเข้าใจว่าอ๋อธรรมะนี้เราต้องมีความเข้าใจเนี่ยนั่งไปเราก็พิจารณาไปว่าเอการที่เราความเป็นอยู่ของเราเนี่ยมันมีอะไรเป็นเครื่องยึดมั่นถือมั่นมันมีอะไรเป็นเครื่องที่เราจะต้องรักษาไว้อันนั้นเป็นการทำความดีรักษาสิ่งของไม่ให้เสื่อมฉะนั้นแม้กระทั่งการปฏิบัติของเราก็ต้องพยายามตรวจสอบดูว่ามันเจริญขึ้นหรือมันเสื่อมมันท้อแท้ก็ต้องสร้างปัญญาให้รู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมคำสอนความจริงแล้วเราอยู่กับกฎแห่งกรรมนะเราอยู่กับกฎแห่งกรรมพระพุทธเจ้ากล่าวแล้วว่าคนจะดีหรือชั่วจะสุขหรือทุกข์เป็นเพราะกรรมเป็นเพราะกรรมเป็นเพราะการกระทำโยมต้องเข้าใจนะเป็นเพราะการกระทำที่เรียกว่ากรรมเนี่ยคนที่ทำดีก็เรียกว่ากรรมดีเข้าใจตรงนี้นะคนที่ทำชั่วก็เรียกว่ากรรมชั่วฉะนั้นคำว่ากรรมนั้นมีทั้งดีและไม่ดีคนที่ร่ำรวยมาก็เขาสร้างกรรมดีเกิดมาสว่างมาใช่ไหมคนเขามีกรรมดีสว่างมาแล้วก็มาสร้างบุญกุศลเนี่ยมาทำกรรมดีอีกแล้วก็สว่างไปแต่นี้บางคนเกิดมาสว่างมาร่ำรวยแต่ไม่ได้ทำความดีไม่ได้สร้างบุญกุศลตกอยู่ในความประมาทที่อะไรที่นางวิสาขาเนี่ยพระมาบิณฑบาตบอกว่าบ้านนี้ไม่ได้ใส่บาตรแล้วเขากินของเก่าพ่อผัวแม่ผัวก็โกรธแค้นว่าเรากินของดีๆทั้งนั้นเป็นเศรษฐีทำไมว่ากินของเก่าก็ถึงก็สอบสวนกันใช่ไหมก็ได้ความจริงว่าอ้อที่พูดว่ากินของเก่าคือกินบุญเก่าแน่ไม่สร้างบุญใหม่นั่นแหละพ่อผัวแม่ผัวจึงเข้าใจก็รู้จักทำบุญอันนี้เป็นเหตุให้ทำบุญได้เหมือนกันนะถ้าเกิดปัญญาแต่คนเขามีบุญพูดแล้วเชื่ออันนี้ยากเหมือนกันนะคนมีบุญพูดแล้วเชื่อให้มาทำบุญเนี่ยถ้าคนไม่มีบุญเก่าพูดยากฉะนั้นก็ต้องเข้าใจว่าเรากำลังสร้างกฎแห่งกรรมอยู่เป็นกฎของธรรมชาติเป็นสัจธรรมความจริงแก้ไขไม่ได้นะแก้ไขไม่ได้แต่ทำให้เบาบางลงได้หมายความว่าเหมือนกับน้ำขุ่นอยู่ในแก้วเนี่ยเราเอาน้ำใสลงไปก็จางลงได้เป็นลักษณะนั้นนะตามที่อาตมาศึกษามาบอกว่าทำให้เบาบางลงได้ยังหลวงพ่อจรัญท่านก็บอกว่านั่งสมาธิเนี่ยแก้กรรมได้ดีเนี่ยเราก็เอาหลายๆครูบาอาจารย์เพราะอะไรใครรู้ประวัติหลวงพ่อจรัญแล้วจะเข้าใจว่าท่านยอมรับกรรมกรรมที่ท่านทำมาเนี่ยแล้วท่านมาถูกรถชนคอบิดได้อะไรได้เนี่ยท่านรับกรรมท่านภาวนาสู้กับกรรมใช้กรรมเนี่ยแล้วก็คอนี่เข้าที่ได้พยาบาลนี่ตกใจเลยเนี่ยคนเราเนี่ยมีกรรมเก่ากรรมดีบ้างกรรมไม่ดีบ้างนะตอนนี้ในหลักของกฎแห่งกรรมเนี่ยมีกล่าวไว้ว่าเราจะต้องยึด สัมมาทิฏฐิไว้10อย่างด้วยกันในกฎแห่งกรรมท่านบอกว่าการทำดีสร้างบุญกุศลให้ทานก็ดียังมีผลอยู่นะเนี่ยการให้ทานการทำบุญกุศลเนี่ยยังมีผลอยู่ยังมีผลลัพธ์อยู่นะการยกย่องผู้มีพระคุณหรือบุคคลที่น่ายกย่องอะไรพวกนี้ยังมีผลอยู่เหมือนกับว่าการยกย่องกันเนี่ยเหมือนกับว่าให้เกียรติกันในการทำความดีท่านบอกว่ายังมีผลอยู่ในกฎแห่งกรรมแล้วก็มีบอกไว้ว่าการทำคุณกับบิดายังมีผลอยู่การทำคุณกับมารดายังมีผลอยู่เนี่ยการทำไม่ดีก็ยังมีผลอยู่การทำดีก็มีผลอยู่แต่นี้มีที่น่าคิดอยู่สองข้อเนี่ยโลกนี้มีที่มาโลกหน้ามีที่ไปโลกนี้มีที่มาก็คือเรามาเกิดเนี่ยเรามีการกระทำเป็นที่มาเราได้สร้างคุณงามความดีจึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็มาพบพระพุทธศาสนาเนี่ยเรามีความดีของเราเป็นที่มาแต่นี้โลกหน้าที่จะไปเนี่ยเราก็นึกเอาแล้วกันนะโยมนะโลกหน้าจะไปเนี่ยจะเอาอะไรไปเนี่ยใช่ไหมยังตกอยู่ในความประมาทกันใช่ไหมฉะนั้นการที่จะไปโลกหน้าที่เราจะจากไปเราก็ต้องเตรียมเหมือนกับว่าทำความดีสร้างบุญสร้างกุศลมีศรัทธามีความพอใจมีขันติความอดทนมีความเพียรก็จึงจะไปได้ดีข้อสุดท้ายท่านบอกว่าการที่ตรัสรู้เองโดยชอบก็คือพระตถาคตเนี่ยมีจริงข้อสุดท้ายอีกคือข้อสุดท้ายจริงๆแล้วเนี่ยพอดีอาตมาก็ไม่ได้จำหัวข้อกล่าวว่าสัตว์โลกที่เกิดแบบโอปาติกะยังมีอยู่เนี่ยที่เราสวดกันเป็นอะไรเกิดจากคันเกิดจากไข่เกิดจากเท่าไข่โอปาติกะก็คืออะไรผุดเกิดขึ้นได้แก่เทวดาหรือเปรตก็คือบอกให้รู้ว่าการทำความดียังมีอยู่ไปเป็นเทวดาการทำความชั่วยังมีอยู่ไปเป็นเปรตเนี่ยฉะนั้นเราก็สนใจก็ฟังดูแล้วกันว่าในกฎแห่งกรรมเนี่ยอาตมาได้ศึกษามามัน10 ข้อเลยกันนะอาตมาเรียงข้อไม่ค่อยถูกตอนนี้ไม่ค่อยได้พูดแต่ให้เข้าใจเนื้อความว่าโลกหน้ามีที่ไปก็คือเราต้องเตรียมตัวไปนะอันนี้เขาให้เวลาเท่าไหร่เนี่ย10 4 ทุ่มครึ่งยังอยู่อีกหน่อยงั้นกลัวเกินเวลาเขาคือเรื่องที่จะคุยกันเนี่ยเตือนกันนะสิ่งที่ทำไมต้องมาเตือนกันบ่อยเคยนึกไหมฟังเทศเนี่ยฟังอยู่ประจำเนี่ยเดี๋ยวพอฟังใหม่ก็นึกได้อีกแล้วมันลืมเขาบอกว่าไอ้ที่ให้จำมันไม่ค่อยจำใช่ไหมแต่ไอ้ที่ให้ลืมไม่ค่อยลืมใช่ไหมการทำไม่ดีทำบกพร่องเนี่ยมันคอยจะไปนึกแต่ไอ้ความดีที่ให้จำเนี่ยคอยจะลืมเนี่ยฉะนั้นจึงว่าต้องมีความตั้งใจมีเจตนาเป็นตัวสำคัญนะถ้าเราเจตนาดีเราก็ทำอะไรก็ไม่หงุดหงิด เนี่ยอยู่กับตรงนี้ถ้าเจตนาไม่มั่นเนี่ยมันก็เกิดความหงุดหงิดท้อแท้มองไม่เห็นผลของการที่จะได้รับทีนี้โยมเคยลองนึกดูบ้างไหมคนที่เล่นการพนันเนี่ยเห็นไหมไม่ปวดไม่เมื่อยไม่หิวทั้งวันทั้งคืนอยู่ได้เพราะอะไรโยมเพราะอยากได้เงินได้ทรัพย์เป็นทรัพย์ภายนอกนะเป็นทรัพย์ที่ผัดกันชมช่วยได้ขณะแต่การมาทำบุญเนี่ยเป็นทรัพย์ภายในนะเป็นอริยทรัพย์แต่เราก็เกิดความท้อแท้ในการกระทำฉะนั้นอันนี้พูดเปรียบเทียบให้โยมฟังนะเราจะได้ทำความเข้าใจกันว่าคนเล่นการพนันมันอยู่ได้ทั้งคืนแต่เรามานั่งสมาธิแหมมันปวดเมื่อยมันปวดเหมือนกันทุกคนโยมอย่าไปนึกว่าคนนั้นที่นั่งเฉยนั้นเขาไม่ปวดเขาปวดแต่เขามีอะไรมีอุดมการณ์มีขันติใช่ไหมมีอุดมการณ์เป็นหลักเนี่ยถึงว่าแล้วก็มีเห็นไหมมีความหวังว่าคำสอนพระเจ้าเนี่ยสูงสุดถึงนิพพานพ้นจากการทิ่มแทงเสียบแทงก็คือกิเลสเป็นเครื่องเสียบแทงพ้นจากอะไรพ้นทุกข์ด้วยนะโยมนะไปนิพพานพ้นทุกข์ทั้งยามาเกิดเป็นมนุษย์นี่ก็ยังทุกข์อีกใช่ไหมยังทุกข์อีกครูบาอาจารย์ยังบอกว่าโยมอยากจะพ้นทุกข์โยมต้องปฏิบัติให้ไปนิพพานแล้วไม่ทุกข์ใช่ไหมไม่ทุกข์ถ้ายังกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยยังอยากจะกลับมาเกิดอีกก็มาทุกข์อีกความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความป่วยไข้เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์เราก็อยู่กับความทุกข์นะฉะนั้นเราก็พยายามทำความเข้าใจกับหลักธรรมต่างๆความสำคัญของหลักธรรมเนี่ยมีหลายอย่างใช่ไหมเช่นเราอยากจะได้ความสุขเบื่อทุกข์เหลือเกินตามหลักพระพุทธเจ้ากล่าวไว้ว่าความสุขเกิดจากการมีทรัพย์นะความสุขเกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์ความสุขเกิดจากการไม่เป็นหนี้ความสุขเกิดจากการหาเลี้ยงชีพไม่มีโทษใช่ไหมเนี่ยมีเงินเป็นสุขแต่สุขไม่ถาวรเหมือนทำสมาธิเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเงินก็บางทีก็เป็นทุกข์เนี่ยการใช้จ่ายเงินก็เหมือนกับว่าเป็นสุขแหมไปเดินซื้อนู่นซื้อนี่ได้ของที่ชอบใจมาสุขใจชั่วขณะของเอามานั้นเกิดเสื่อมซะอีกแล้วมีการสลายเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าเป็นวัตถุสิ่งของนี่ไม่ใช่สุขถาวรท่านบอกว่าสุขอื่นยิ่งกับการทำสมาธิไม่มีกับความสงบไม่มีการไม่เป็นหนี้เป็นหนี้เป็นไงโยมแหมมันเป็นทุกข์เหลือเกินหาทำใช้เขาไม่ทันเขามาทวง ถึงกับทะเลาะกันอะไรกันเป็นต้นถ้าเราไม่เป็นหนี้เราก็สบายการไม่เป็นหนี้ก็ต้องยินดีที่ได้พอใจที่มีอยู่ใช่ไหมเหมือนกับเงินเราไม่พอเนี่ยเราก็ยังไม่ไปซื้อรถรอให้พอซะก่อนอันนี้ตามหลักนะแต่โดยมากเดี๋ยวนี้เงินดาวน้อยก็ไปออกรถมาแล้วก็ผ่อนส่งก็เป็นหนี้อีกนะแล้วก็การหาเลี้ยงชีพเนี่ยที่ไม่มีโทษก็เกิดสุขที่ว่าเพราะว่าไม่มีโทษตามมาการหาเลี้ยงชีพต่างๆเนี่ยเป็นหลักที่พุทธเจ้าได้กล่าวไว้เยอะที่เตือนสติเราเนี่ยยังมีข้อหนึ่งเป็นเรื่องของ ในปัจจุบันที่เราจะต้องมีความระลึกกันไว้ว่าการปฏิบัตินั้นอุทธานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความหมั่นขยันอารักขสัมปทาถึงพร้อมด้วยการรักษาเมื่อขยันหามาได้ก็ต้องมีการรักษาอุอากะสะอารักขสัมปทาอุทธานสัมปทาพร้อมด้วยการรักษาคือหลักของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้ให้เราขี้เกียจนะโยมนะบางคนจะนึกว่าแหมมาทำบุญให้ทำบุญเสียเวลาเนี่ยเราแบ่งเวลามาใช่ไหมเป็นสิ่งที่เรามาหาประโยชน์ให้ตัวเองที่จะไปในวันข้างหน้าใช่ไหมบางทีถ้าเราตกอยู่ในความประมาทเนี่ยเราก็ประมาทว่าบุญไม่สำคัญนะไม่จำเป็นถ้าคิดอย่างนั้นเขาบอกว่าตกอยู่ในความประมาทเนี่ยก็เหมือนกับกินของเก่าใช่ไหมถ้าเราแบ่งเวลาวันไหนมาได้เราก็มาวัดที่ไกลไม่ได้เราก็อยู่วัดใกล้ๆใช่ไหมหรือการทำบุญก็นั่งสมาธิที่บ้านก็เป็นบุญแล้วถือศีลคำว่าถือศีลเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่าศีลมีสามลักษณะมาสมาทานกับพระโยมบอกว่ามันมั่นดีเพราะว่าให้พระให้ศีลแล้วก็รับไปเป็นการเจตนางดเว้นนะศีลนะคือเป็นการเจตนาตั้งใจงดเว้นจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องบังคับกันศีลเนี่ยแล้วก็การสมาทานของตัวเราเองอยู่บ้านก็ไปที่หิ้งพระกราบพระบอกเล่าว่าวันนี้ข้าพเจ้าจะถือศีลห้าข้อเราก็สมาทานได้นะอยู่บ้านถือศีลได้ไม่มีพระก็อีกอย่างก็เกิดจากความละอายใช่ไหมเห็นปลาเลื้อยมาเนี่ยเราไปตามถนนเห็นปลาเห็นเต่าคลานมาเนี่ยใจหนึ่งก็ว่าจะเอาไปต้มแกงใจหนึ่งก็เกิดความละอายว่าเราเป็นคนถือคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็เกิดความละอายไม่กล้าเอาปลานั้นไปฆ่าเอาเต่านั้นไปฆ่าก็เป็นศีลจากการงดเว้นเนี่ยเราพยายามทำความเข้าใจอะไรหลายๆอย่างเพราะงั้นอันนี้พูดให้เข้าใจนะว่าบางคนว่าไม่มีโอกาสไปวัดไม่มีเงินจะไปวัดเราทำที่บ้านได้ถือศีลนะโยมนะเขาบอกว่าถ้าเป็นมนุษย์ต้องมีศีลห้าโยมถ้าไม่มีศีลเขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าคนเนี่ยยุ่งใช่ไหมเป็นคนเป็นเรื่องยุ่งอ่ะก็ยุ่งจริงๆนะคนอ่ะฉะนั้นเขาบอกว่าให้มีศีลไว้จะได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐนะอันนี้เราก็ทำกันอยู่แล้วแต่พูดเพื่อให้เข้าใจว่าบางครั้งเราจะไปพูดตามคนอื่นว่าแหมไม่มีเงินไม่ไปวัดไม่ใช่อยู่บ้านก็ทำได้นะโยมนะความดีที่เป็นบุญเป็นกุศลเนี่ยถ้าเราสนใจเนี่ยมันทำได้เพราะอะไรเพราะการถือศีลเนี่ยถึงแม้จะห้าข้อก็ตามมันมีอานิสงส์ได้กำจัดกิเลสนะเพราะว่าความโกรธเป็นกิเลสคนถือศีลนี่เป็นคนที่กำจัดความโกรธเพราะว่าสำรวมกายวาจาก็คือระงับความโกรธโยมต้องเข้าใจตามนั้นนะเนี่ยจะเป็นศีลห้าศีลแปดก็ตามเราต้องระงับความโกรธ ความโกรธพาไปไหนโยมความโกรธพาไปนรกนะไม่ใช่ของเล็กๆนะเนี่ยฉะนั้นพยายามอะไรเกิดขึ้นก็ขันติไว้มีอุดมการเป็นขันติไว้มีขันติไว้ฉะนั้นอย่าปล่อยให้ความโกรธเข้ามาถ้าเราไปยึดถือความโกรธปรุงแต่งแล้วมันจะเป็นอะไรโยมเป็นพยาบาทที่จองล้างจองผลาญนั่นเป็นพยาบาทนั่นแหละความโกรธใช่ไหมเราก็นึกว่าอ๋อสิ่งที่กระทบกระทั่งนี่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเนี่ยท่านให้พิจารณาอย่างนี้นะโยมนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเราก็จะได้เข้าใจว่าอ๋อความโกรธนี้เราควรรู้ทันเราควรมีสติไม่ปล่อยให้เป็นพยาบาทระงับไว้ฉะนั้นถ้าความโกรธนี่ท่านบอกว่าจะไปตกนรกนรกก็คืออบายภูมิอบายภูมิก็คือหาความเจริญไม่ได้เรียกว่าอบายก็คือไม่เจริญหาความเจริญไม่ได้เนี่ยทีนี้ก็มีประการต่างๆในนรกเนี่ยบางคนก็พอไปตกนรกแบบที่เขาเล่ากันไว้แล้วจึงสำนึกได้ที่เขาบอกว่าลูกเศรษฐี4 คนมีทรัพย์มากมีเป็นโกรธก็ดูถูกคนทำบุญหาว่าบุคคลที่ทำบุญเนี่ยเสียเงินเปล่าเขา4 คนเนี่ยเขาก็หาวิธีใช้เงินกันเห็นไหมไปซื้ออาหารที่ดีๆมากินคนหนึ่งบอกว่าเราจะได้มีกำลังกินของดีอีกคนก็บอกว่ามันต้องมีกับแก้มมีเหล้ามีสุราดีๆมากิน4 คนก็คุยกันอีกคนก็บอกว่าต้องมีนาลีด้วยใช่ไหมเนี่ยผลที่สุดการกระทำของเขาทั้ง4 คนที่ดูถูกผู้ทำบุญเนี่ยก็ตกนรกโลหะกุมพีก็เหมือนกับว่าอยู่ในหม้อข้าวนะแต่มาก็ไม่ได้เล่านานนะเขาบอกว่าเหมือนกับหม้อข้าวที่เดือดดำผุดดำไหวโผล่ขึ้นมาก็พูดว่าเรามาตกนรกในโลหะกุมพีนี้ช้านานประมาณอะไร60,000 ปีแล้วเมื่อไหร่จะพ้นเล่าใช่ไหมเขาก็ลำพันกันขึ้นมานะพอดีอาตมาก็ไม่ค่อยได้เล่าแล้วก็คนสุดท้ายก็บอกว่าหากแม้นได้ไปเกิดเป็นมนุษย์เราจะสร้างบุญกุศลอย่างแท้เลยเห็นไหมพลาดไปแล้วจึงคิดได้ฉะนั้นเราเป็นผู้ไม่ประมาทเราก็ไม่ไปตำหนินะเขาถึงบอกว่าเราอย่าไปตำหนิคนอื่นง่ายๆเห็นคนเขาทำความดีเนี่ยเขาถึงบอกว่าให้ยินดีในการกระทำของเขาถ้าเราไปอย่างนั้นอย่างนี้การทำความดีเนี่ยมันเข้าตัวมันเป็นโทษพยายามนะอย่ามีนิสัยที่ไปดูถูกคนอื่นมันให้โทษนะโยมนะอันนี้เราก็ส่วนใหญ่เราก็เข้าใจกันอยู่แต่เอาหลักธรรมมาพูดเพื่อให้เข้าใจกันว่าการกระทำนั้นเป็นกฎแห่งกรรมเมื่อทำแล้วมีผลแล้วเกิดขึ้นแล้วเราขอโทษกันนี้เป็นแต่เพียงทำใจการขอโทษกันแต่บาปที่ทำไปนั้นมันเกิดขึ้นแล้วเขาบันทึกไว้แล้วนะฉะนั้นการทำอะไรนึกซะก่อนอย่าไปทำแล้วผิดพลาดไปแล้วไปขอโทษกันนะฉะนั้นบางคนเนี่ยมักง่ายทำอะไรบางทีไปกระทบกระทั่งคนอื่นเขาแล้วก็ขอโทษ แต่การที่กระทบกระทั่งเขานั้นเป็นกฎแห่งกรรมนะโยมนะขอฝากไว้ว่าเราต้องรู้ทันในการกระทำของเราเป็นประจำวันสิ่งที่อาตมาได้ยกเอามาพูดเป็นเครื่องเตือนสติถือว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้ศึกษามาก็เอามาเตือนกันเหมือนกับญาติกันเป็นพุทธบริษัทด้วยกันอาตมาก็มาทำหน้าที่เอาธรรมะคำสอนพระเจ้ามาชี้นำญาติโยมโยมเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็มาทำหน้าที่เพื่อศึกษาหาความรู้มาประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อบุญเพื่อกุศลนะก็ให้เข้าใจตรงนี้สิ่งที่เอามากล่าวโยมก็ได้เข้าใจว่าอ๋อเป็นเรื่องที่เราจะต้องจดจำเอาไปประพฤติปฏิบัติเป็นเครื่องเตือนสติของเรานะโยมต้องทำความเข้าใจให้ได้คือระวังความหงุดหงิดที่จะเกิดขึ้นให้ได้ฉะนั้นเราก็ทำใจสบายๆให้มีความอิ่มเอิบเกิดขึ้นกับเรายินดีในการที่เราประพฤติปฏิบัติอย่าได้ไปท้อแท้อย่าไปน้อยใจทำใจให้เบิกบานอาตมาก็ได้อธิบายขยายความมาหลายอย่างแล้วถ้ามีโอกาสวันหน้าก็จะมีสิ่งต่างๆเอามาพูดคุยกันต่อวันนี้ก็ขอหยุดไว้แต่เพียงเท่านี้ขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีอานุภาพปกป้องภัยพิบัติทั้งหลายทั้งปวงขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญตั้งมั่นอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าตลอดไปยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสากลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปการปฏิทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปฏิตังตุมหังขออิทธิพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปปะเมวะตมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยถาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยถาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิติโยวิวาจันตุความจันไรทั้งปวงจงบำลาไปสัพพโลโกวินาศตุโลกทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายอย่ามีแก่ท่านสุขีทีคาภุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสีลิสะนิจังวุธาปจายิโนจัตตารโอธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังตอนสี่ประการคืออายุวันนาสุขะปะละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดด้วยประกาศราชนี้แลพระวดุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันดุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อมีความสุขกันไปเลยเดี๋ยวมีครูบาอาจารย์ขึ้นมาต่อนะโยมนะถ้าอยู่กันได้ก็อยู่เพราะว่าบอกแล้วว่าการทำนั้นใครทำมากได้มากดูตัวเราเองนะ